สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับ Tango Technical นะครับจะเป็นช่วงของทีม Tango ที่เราจะพูดถึงเทคนิคของปืนต่างๆนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของปืนนี้ครับปืน Glock ครับผมอย่างแรกเคลียร์ปืนนะครับถอดแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนไม่มีลูกนะครับแล้วก็เคลียร์ในที่ปลอดภัยหลังจากนั้นผมจะใส่แมกกาซีนเพื่อความสวยงามของปืนนะครับผมอันนี้ก็คือ Glock 19ของผมก่อนอื่นเลยถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ Tango Technical ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราถึง 100,000 ซับแล้วนะครับอยากขอบคุณทุกคนนะครับผมที่พาเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ทางเราจะสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบอลังการขึ้นดีขึ้นนะครับช่วยสนับสนุนทีม Tango โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมอย่างเช่นเสื้อของเรานะครับจะเป็นผ้าที่พรีเมียมมากๆเลยไม่ใช่เสื้อธรรมดานะครับจะเป็นผ้าที่ผสมผสานระหว่างใยไผ่ผ้าฝ้ายแล้วก็สแปนเด็กซ์นะครับเสื้อจะมีคุณสมบัติเหมือนผ้ากีฬาพร้อมๆกันนะครับผมจะใส่สบายเหมือนกับผ้าฝ้ายแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นของสแปนเด็กซ์อีกด้วยนะครับผมนั้นนะครับเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างลองไปดูที่เว็บไซต์เราหรือโซเชียลมีเดียลิงก์ของเรานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากเรียนกับผมเลยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาคุยถึงประวัติปืน Glock กันเลยถ้าเราจะพูดถึงปืน Glock กันนี้นะครับเราต้องพูดถึงคนที่สร้างปืน Glock นั่นก็คือ Gaston Glock นะครับผม Gaston Glock สร้างปืน Glock ประมาณปี79ถึงปี80โดยบริษัท Glock ในประเทศออสเตรียนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย Gaston Glock เขาไม่ใช่คนที่แบบสร้างปืนมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแตกต่างกับ Eugene Stoner คนที่สร้าง AR-15 นะครับผม Gaston Glock เนี่ยอย่างเช่นในปี60เนี่ยเขาก็ทำลาวสำหรับพม่านะครับผมช่วง70เขาก็จะทำมีดให้กับทหารออสเตรียช่วงนี้แหละครับที่เขาจะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับพลาสติกและโพลิเมอร์อย่าลืมนะครับว่าปืน Glock เนี่ยช่วงล่างของปืนหรือว่า 50% ของปืนเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์นะครับตอนนั้นเขาทำโพลิเมอร์เพราะว่าเขาต้องใช้พลาสติกนะครับผมหรือว่าโพลิเมอร์แล้วมาทำให้ร้อนเพื่อที่จะได้ไปอัดเป็นรูปทรงต่างๆเพื่อที่จะทำที่เก็บมีดนะครับหลังจากนั้นช่วง80เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะตัดสินใจมาผลิตปืน Glock นะครับผมเขาก็ใช้เวลาประมาณปีนึงแล้วก็ในปี1981เขาก็ไปจดลิขสิทธิ์สำหรับปืน Glock อันแรกของเขานั่นก็คือ Glock 17นะครับ Glock ต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมโอเค Glock ก็คือปืนสั้นนะครับผมที่ยิงกระสุนหลายอย่างเลยอย่างเช่นปืน Glock 17นะครับผมปืนอันแรกที่ Gaston Glock สร้างในปี1981นะครับด้ามจะยาวกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงลำกล้องก็จะยาวกว่านี้อีกนิดนึงเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือ Glock 19จะสั้นกว่า Glock 17นิดนึงนะครับระบบการทำงานของ Glock เนี่ยเขาใช้ระบบการ Striker Fire นะครับผมปกติแล้วเนี่ยปืนสั้นนะครับก่อนนี้มันมักจะเป็นนกนอกนะมันก็จะมีนกที่อยู่ข้างหลังนี้แล้วก็หลังจากนั้นเช่นเรากดไกนกก็จะกลับไปก็หลังจากนั้นมันก็จะดีดมาข้างหน้าเพื่อที่จะยิงกระสุนออกไปนะครับระบบการทำงานง่ายๆส่วน Glock นี่จะใช้ Striker Fire นะครับซึ่งจะเป็นนกอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับผมรีเซ็ตไกนะครับผมแล้วก็ผมเหนี่ยวไกไปปั๊บนกที่อยู่ข้างในก็จะแทงชนวนออกไปนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปยิงไพรเมอร์ของกระสุนแล้วเข้าไปตีไพรเมอร์ของกระสุนกระสุนก็จะออกไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นระบบ Striker Fire ของ Glock นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับผม Glock จะใช้ระบบ Short Recoil System Short Recoil System คืออะไร Short Recoil System เนี่ยก็คือหลังจากที่กระสุนยิงออกไปจากปลายลำกล้องแล้วมันจะมี energy ระดับนึงที่ผลักกลับมาลืมนะครับว่าทุกครั้งที่มีอะไรผลักไปข้างหน้าก็จะมี energy เท่ากันนะครับผลักกลับไปข้างหลังนะครับทฤษฎีของไอน์สไตน์ E=mc² นะครับเป็นอย่างนี้เลยทุกครั้งที่กระสุนออกไปนะครับสไลด์กับลำกล้องเนี่ยจะค่อยๆขยับกลับไปข้างหลังถ้าลองดูนะมันจะค่อยๆขยับกลับไปข้างหลังถ้าใครเคยจับกล็อกมาก่อนจะรู้ว่าสักพักนึงหลังจากที่มันขยับไปข้างหลังนะฮะสไลด์กับลำกล้องเนี่ยจะแยกกันลำกล้องจะอยู่นิ่งหลังจากที่ขยับไปสักพักนึงแล้วก็สไลด์ก็จะเดินทางกลับไปอีกหลังจากนั้นนะครับผมสไลด์เนี่ยก็จะผลักกระสุนออกไปแล้วระหว่างที่สไลด์กำลังกลับมากระสุนอันใหม่จะมาจากแมกกาซีนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะเข้าไปในลำกล้องเวลาสไลด์กับลำกล้องเจอกันมันก็จะผลักกระสุนเข้าไปแล้วก็สไลด์ก็จะผลักลำกล้องกลับเข้าที่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วนี่ก็คือวิธีที่กล็อกทำงานเลยครับง่ายๆไม่มีกลไกอะไรมากมายที่จะทำให้ปืนในนี้ซับซ้อนหรือจะทำให้ปืนนี้มีปัญหาได้นะครับผมระบบ short recoil system นอกเหนือจากนั้นนะครับปืน
Glock เนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า external safety ไม่มี safety ภายนอกสมัยก่อนปืนอย่างเช่น1911มักจะมี safety อยู่ที่นิ้วโป้งของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามบางทีการใช้งานพวกนี้มันจะทำให้การใช้งานปืนช้าลงนะครับ Glock ก็เลยตัด safety ภายนอกออกไปเลยแต่ไม่ได้หมายความว่า Glock ไม่มี safety นะครับผม Glock มี safety แค่เป็น safety ภายในอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่น Glock นะครับเป็น safety ที่ drop safe หมายความว่าผมสามารถที่จะใส่แมกกาซีนขึ้นลำแล้วก็หลังจากนั้นทำปืนตกแล้วก็ปืนก็จะไม่มีหวั่นลั่นนะครับผมนี่ก็เซฟที่1อันเซฟที่อีกอันนึงของ Glock ก็คือตรงนี้นะครับเห็นมั้ยครับได้ยินเสียงมั้ยอีกใกล้ใหม่นะครับตรงไกลของปืนถ้าเราไม่ได้กดปุ่มตรงกลางนี้ไกลจะไม่มีวันเดินทางนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมจับตรงนี้เห็นมั้ยครับไกลของปืนจะไม่เดินทางเลยนะครับเราต้องกดตรงกลางนะครับปืนถึงสามารถที่จะยิงได้นะครับผมนี่ก็จะเป็น internal safety ของ Glock ถ้าเกิดเราทำตามกฎ4ข้อของความปลอดภัยของปืนนะครับผมปืน Glock ก็จะไม่อันตรายเลยนะครับนิ้วอยู่นอกกายจนกว่าพร้อมยิงนะครับผมทำทุกปืนเหมือนกับว่ามีกระสุนนะครับอย่าชี้ปืนไปในที่ที่เราไม่อยากยิงแล้วก็ระวังทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังและข้างหน้าเป้าเราถ้าเกิดเราทำแค่นี้ปั๊บปืน Glock ก็เป็นปืนที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ Glock ไม่มี safety Glock อันตรายไม่จริงนะครับไม่จริงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ปืนเป็น Glock ปลอดภัยมากๆเลยคนที่บอกว่า Glock อันตรายยังใช้ปืนไม่พอแล้วควรจะฝึกฝนกับปืนมากกว่านี้อย่างที่ผมได้เอ่ยไปนะครับผมปืน Glock เนี่ยเป็นปืนที่ครึ่งบนเป็นเหล็กส่วนครึ่งล่างเนี่ยเป็นพอลิเมอร์นะครับมันจะทำให้ปืนค่อนข้างเบาเทียบกับปืนเหล็กอื่นๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Glock ไม่ใช่คนแรกที่ทำปืนพอลิเมอร์นะครับบริษัทแรกที่ทำปืนพอลิเมอร์นะก็คือ H&K กับปืน VP 70แต่ปืนที่ทำให้ทุกคนอยากก๊อปปี้ปืนพอลิเมอร์ก็คือปืน Glock นั่นเองนะครับผมปืน Glock เนี่ยอย่างที่บอกเป็นปืนพอลิเมอร์นะครับผมบรรจุกระสุนได้หลายอย่างเลยมันไม่ใช่ว่า1อันบรรจุได้กระสุนหลายอันนะครับผมแต่ว่าเขามีหลายโมเดลที่บรรจุกระสุนได้หลายแบบอย่างเช่นนะครับผม9มม.40 Smith & Wesson .45 10มม .22 และก็อื่นๆอีกด้วยนะครับปืน Glock เป็นปืนที่ดูแลง่ายมากนะครับผมส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยทำความสะอาดปืนเท่าไหร่อาทิตย์นึงผมอาจจะยิงปืนสัก 3-4 ครั้งกว่าผมจะทำความสะอาดก็อาจจะประมาณ2อาทิตย์หรือว่า3อาทิตย์บางทีเป็นเดือนกว่าผมจะทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับปืนทำงานได้ดีน้อยครั้งที่ผมจะเจอปัญหากับปืนปัญหาที่เจอมักจะเป็นอยู่ที่กระสุนหรือว่าบางทีผมไม่ได้ทำความสะอาดแมกกาซีนเป็นปีๆเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นปัญหาแต่ตัวปืนนะครับผมเกิดปัญหาน้อยมากเลยปัญหาจะเป็นอย่างที่บอกกระสุนหรือว่าแมกกาซีนต่างๆนะครับเวลาเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วนะครับผมน้ำหนักที่ค่อนข้างดีปืนที่มีหลายแคลิเบอร์นะครับผมปืนที่ใช้งานง่ายที่ไม่มีเซฟที่นอกนกที่อยู่ข้างในนะครับความดูแลที่ง่ายปัญหาที่มีน้อยนะครับมันทำให้ปืนGlockเป็นปืนที่ดังมากๆเลยอาจจะเป็นปืนที่ดังที่สุดในโลกก็ได้หรือว่าเป็นปืนที่ถูกใช้โดยทหารและตำรวจทั่วโลกเลยเกือบจะเยอะที่สุดเลยครับตอนนี้เราก็รู้จักปืนGlockแล้วเราพอเข้าใจประวัติของปืนGlockแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูข้อมูลแปลกๆของปืนGlockกันบ้างนะครับปืนGlockเนี่ยไม่ได้มีแค่เวอร์ชันเซมิออโต้ที่กดไกล1ครั้งยิง1นัดนะครับผมยังมีเวอร์ชันฟูลออโต้ด้วยนะครับนั่นก็คือGlock 18นะครับผมค่อนข้างโหดนะครับ การที่เราจะยิงปืนสั้นฟูลออโต้ได้นะครับแต่ผมก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่ตำรวจก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับผมมันจะมีหลายเวอร์ชันที่มันจะมีเหมือนกับพันท้ายที่เอามาติดกับปืน Glock หรือว่ามันจะมีบอดี้แบบอย่างเช่น Glock Brace หรือว่า Micro Ronin นะครับผมที่ผมเองก็มีซึ่งถ้าเกิดเราใส่ Full Auto Glock เข้าไปนะครับผมก็ถือว่า Glock ก็จะกลายเป็น SMG ที่ใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยดังคิดว่าเหมาะสำหรับตำรวจที่บางทีเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมีปืนยาวได้นะครับผมแต่มี Glock 18แล้วก็หลังจากนั้นใส่ในบอดี้ต่างๆหรือว่ามีพันท้ายแล้วก็สามารถใช้ Glock อันนี้เป็น SMG อันหนึ่งได้เลยหลายคนอาจจะงงเรื่องโมเดลของ Glock นะครับผมจริงๆแล้วมันเข้าใจง่ายมากเลยเวลา Glock เข้าไปจดลิขสิทธิ์เขาก็จะได้เบอร์ลิขสิทธิ์มานะครับผมอย่างเช่นลิขสิทธิ์อันแรกที่ Glock ไปจดนะครับผมอันดับที่17ของเขานั่นก็คือ Glock 17อันต่อมา Glock Full Auto นะครับผมที่เขาไปจดก็คืออันที่18ก็กลายเป็น Glock 18อันที่3นะครับผมที่เขาไปจดก็คือ Glock 19ก็คืออันดับที่19ก็เลยได้ชื่อ Glock 19อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมันก็จะมีจาก17จนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมรู้สึกว่าลิขสิทธิ์ล่าสุดของเขาก็คือ Glock 48
นะครับมันก็คือไปตามลิขสิทธิ์ที่ทางกล็อกได้มาแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องคิดมากเลยข้อเสียของกล็อกมีไหมผมว่ามีครับข้อเสียของกล็อกคือว่าปืนที่แกสโทนกล็อกสร้างตอนปี1981กับปืนปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเหมือนกับกล็อกเขาไม่ค่อยอินโนเวทเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรมากนะครับลองมาดูกล็อกเขาจะแบ่งเป็นเจนต่างๆนะครับโอเคอย่างเช่นกล็อกเจน1นะครับก็จะเป็นออริจินอลกล็อกผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นกล็อกเจน2แตกต่างจากเจน1มากไหมไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแค่ว่าตรงกริปตรงเฟรมนะครับของปืนก็เปลี่ยนไปนิดนึงหลังจากนั้นนะครับผมมาเจน3เจน3มันก็จะมีที่ติดไฟฉายนะครับผมแล้วก็ที่ใส่ดิวเข้ามานะครับเจน4ตรงข้างหลังสามารถที่จะปรับได้ที่ปลดแม็กสามารถเปลี่ยนจากด้านซ้ายไปด้านขวาได้นะครับผมแล้วก็มี texturing นะครับผมความสากของกริปก็แตกต่างกันไปนะครับผมนี่ก็เจน4และในที่สุดก็จะมาเจน5นะครับ finger groove นะครับผมรูปทรงตรงนี้ตรงที่ใส่นิ้วก็ตัดออกไปนะครับกลับไปเหมือนเจน2จะมีโคตติ้งใหม่ข้างหน้าจะเป็นที่ตัดแมกกาซีนตรงนี้นะครับผมไอ้ผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแมกกาซีนคัตนะครับตรงนี้มันไว้สมมติว่าแมกกาซีนมีปัญหาเราจะได้ดึงแมกกาซีนออกไปนะครับแต่ผมว่าตรงนี้มันมีปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่าเวลาเราใส่แมกกาซีนไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงตัดบอแม็กเนี่ยมันจะทำให้แมกกาซีนติดได้นะครับผมอันนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นกล็อกเจน4นะครับผมแต่ว่าผมเอาไอ้ finger groove ออกไปเพราะผมไม่ชอบนะแต่มันก็คือกล็อกเจน4นะมันจะมีปัญหาตอนที่เราจะบรรจุแมกกาซีนมันจะค่อนข้างติดง่ายมากเลยนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกล็อกเจน5แต่กล็อกเจน5รุ่นหลังๆนะครับผมอย่างเช่นพวกรุ่น MOS ที่สามารถติดดอทได้เลยก็จะไม่มีแมกกาซีนคัตตรงนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันสร้างปัญหามากกว่ามันช่วยให้เราดึงแมกกาซีนออกไปนะครับนอกจากนั้นนะครับทางกล็อกก็จะมีสไลด์ล็อกสไลด์รีลีสนะครับผมสำหรับเจน5 2ด้านนะครับผมอย่างที่บอกไปกล็อกเขาจะค่อยปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับนะครับไม่ค่อยปรับอะไรมากเล็กน้อยนะครับผมใส่รางมีล่องนิ้วไม่มีล่องนิ้วนะครับแค่นี้นิดหน่อยก็คือถือว่าเจนใหม่เขาแล้วนะครับผมก็เลยถามว่ากล็อกพัฒนามากไหมนะครับไม่ค่อยนะครับสิ่งที่มีตอน80กับสิ่งที่มีตอนปัจจุบันนะครับแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันเลยตัวอย่างหนึ่งอันที่ทำให้ผมหงุดหงิดกับปืนกล็อกมากๆนะครับอยู่ในตัวอย่างของกล็อก 43X กับกล็อก 48แทบจะเป็นรุ่นใหม่ๆอันนึงของกล็อกเลยนะครับตอนแรกที่เขาออกมาเนี่ย 43X นะครับจะไม่มีรางไฟฉายแล้วหลังจากนั้นเขาออกกล็อก 43X กับ48ที่มีรางไฟฉายแล้วก็หลังจากนั้นเขาทำกล็อก 43X และ 48 MOS ที่มีรางไฟฉายและที่ติดดอทสำหรับผมแล้วทำไมไม่ได้ทำมาตั้งแต่แรกเลยทำไมไม่มีรางและทำไมไม่มีพื้นที่สำหรับติดดอทมาตั้งแต่แรกทำไมต้องค่อยๆทำอันนี้มันสร้างความหงุดหงิดให้ผมอย่างเช่นผมเองก็ซื้อกล็อก 43X ใช่ไหมแต่ผมซื้อเวอร์ชันที่มีรางไฟฉายแต่ไม่มีพื้นที่ติดดอทถ้าเกิดผมอยากติดดอทผมต้องไปปาดสไลด์หรือซื้อสไลด์ใหม่ซึ่งยากมากเลยในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็สร้างความหงุดหงิดให้ผมเหมือนกันนะครับการที่เขาแบบเหมือนกับค่อยๆออกมาลูกค้าจะได้ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกอย่างเงี้ยถามว่าที่อเมริกามันโอเคไหมโอเคเพราะกล็อกราคามันถูกมากเลยนะครับเพราะปืนมันเป็นพอลิเมอร์ใช่ไหมอยู่ที่ประมาณ300 400 500เหรียญ600เหรียญเต็มที่นะครับผมอยู่ตามช่วงขนาดว่าปืนมันหายากหาน้อยขนาดไหนนะแต่มันก็จะไม่แพงมากนะครับผม500เหรียญนี้อยู่ที่ประมาณตีราคากลางๆว่า500เหรียญก็อยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทอย่างเงี้ย10,000กลางๆนะครับผมถือว่าเป็นปืนที่ไม่แพงเลยแต่ถ้าประเทศไทยล่ะผมซื้อกล็อก19ก็หลังจากนั้นโอ้มันมีกล็อก19ที่มันมี MOS ออกมาให้ผมซื้อด้วยไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าปืนกล็อกในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 75,000 นะครับผมแพงกว่าอเมริกาเยอะมากเพราะว่าภาษีและอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลและเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับกล็อกนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงโมเดลกล็อกทุกอันเลยนะครับผมเรียงตามขนาดกระสุนนะครับผมโอเค9มม.มีกล็อกรุ่นอะไรบ้างนะครับผม9มม.มี17 18 19 19X 26 34 43 43X 45และ48นะครับผมจริงๆแล้วกล็อกเนี่ยมันก็จะมีหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี3ไซส์นะครับผมไซส์เต็มของเขาเหมือนกับกล็อก17ไซส์คอมแพคเหมือนกับกล็อก19ที่จะเล็กลงมานิดนึงแล้วก็ไซส์ซับคอมแพคที่จะเล็กลงมาอีกนะครับที่จะเล็กลงมาอีกอย่างเช่นกล็อก26นะครับแล้วก็สำหรับ9มม.นะครับก็จะมีรุ่นบางด้วยนั่นก็จะเป็น43 43X และ48นะครับผมกระสุนรุ่นอื่นนะครับผมจะไม่มีรุ่นบางนะครับผมนอกจากจุด380นะครับผมโอเคนอกจาก9มม.แล้วนะครับผมที่เป็นผมบอกได้เลยว่าเป็นปืนกล็อกที่นิยมมากที่สุดเลยก็จะมีแคลิเบอร์อื่นด้วยอย่างเช่นจุด22นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล็อก44นะครับหลังจากนั้นก็จะมีกระสุนเริ่มใหญ่ขึ้นละจะมีจุด40
60 Smith & Wesson นะครับผมก็จะมีกล็อก22 23 24 27 35นะครับผมแล้วก็กล็อกก็จะทํา10มมด้วยนะครับผมก็จะมีกล็อก20 29และ40นอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีกล็อกจุด45นะครับผมกล็อก21กล็อก30 36 41นะครับผมกล็อกจุด45 GAP นะครับผมจะเป็นกล็อก37 38และ39นะครับแล้วที่ผมได้เอ่ยถึงแล้วนะครับจุด380ออโต้นะครับผมก็จะมีกล็อก42แล้วก็จุด357จะมีกล็อก30 32และ33นะครับผมจนถึงณเวลานี้นะครับนี่ก็คือกล็อกทุกรุ่นที่ออกมาแล้วผมก็มั่นใจว่าในอนาคตกล็อกเขาก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมามีเจนใหม่ๆออกมานะครับเจน6เจน8เจน9เจน10นะครับผมจะถามว่ามันแตกต่างจากกล็อกเจน1มากไหมไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือประวัติของกล็อกนะครับถ้าถามผมว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยซึ่งปืนสั้นแพงมากๆเลยถ้าผมมีปืนได้กระบอกเดียวนะครับผมหรือว่ามีปืนได้ยี่ห้อเดียวผมจะซื้อปืนยี่ห้ออะไรอยู่แล้วครับต้องเป็นปืนกล็อกนะครับผมใช้ง่ายไม่มีเซฟตี้อะไรที่ทำให้ทุกอย่างยุ่งยากพร้อมๆกันปลอดภัยนะครับผมไม่หนักเกินไปใช้งานง่ายไม่ต้องทำความสะอาดตลอดเวลานะครับผมนี่แหละครับปืนกล็อกนะครับทุกคนครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ Tango Technical พูดถึงอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีม Tango social media link เราอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ We are the sheepdog Peace